ดีค่ะตอนนี้นะคะเราเอารถมาอะไรมิค่ะทำการประตูเสียงรุนแรงจังอยู่ตอนนี้นะคะเอารถมาซ่อมนะคะไม่ใช่เอามาซ่อมคือเอามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ตรงเกียร์บ็อกซ์มันเนาะอยู่ที่ร้านเขานะคะไกลมากเลยไกลจากบ้านมากแล้วก็ไกลจากตุรกีมากเอ้าไม่รู้นะคะว่าจะไปแถวเนี้ยดูนะคะไม่มีร้านพวกอะไรเงี้ยเลยนั่งรอประมาณ2ชั่วโมงอ่ะก็เลยต้องเดินนะคะดูแผนที่มิกาบอกว่าฝั่งนู้นอันนี้นะคะคือร้านที่เราเอามาซ่อมนะคะก็จะเป็นร้านที่ซ่อมเกี่ยวกับ BM หมดเลยนะคะที่จอดอยู่ข้างนอกก็คือ BM นะคะราคานะคะอยู่ที่ประมาณ600ใช่ไหมมิกาไหวแต่600ยูโรคือแพงมากเลยเนาะแพงมากมันมีร้านหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับคนที่ไปถามนะถามหลายๆร้านนะคะร้านที่อะไรนะที่มิกาไปถามร้านหนึ่งเป็น400ยูโรนะคะแต่เป็นคนอิรักเปิดร้านนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยแบบเชื่อใจก็เลยเออมาทำร้านคนฟินดีกว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยจะเลือก400ยูโรอันนี้อะไรเหรอมิกาตามมาคิวบีดูถุงนะคะเพื่อนๆถุงใส่ไอเนี้ยเดี๋ยวดูโอ้โหข้างในอ๋อเยอะมากเลยเอาไว้ซ่อมบ้านหรือเปล่าซ่อมถนนอะไรเงี้ยเนาะดูใหญ่มากถุงเขาเหมือนถุงปุ๋ยบ้านเราเลยอ่ะน่าจะเราโลเกตอ๋อยังไงคริสต์มาสนะคะฝั่งนู้นปวดท้องด้วยนะคะปวดท้องเข้าห้องน้ำสถานะตัวตอนบอกไม่ใช่ตัวเป็นประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆบอกว่าเออมาเอาได้เลยแล้วก็จะไปรอที่คริสต์มาสนะนู่นพากันตื่นตั้งแต่6โมงอ่ะ6โมงครึ่งนะประมาณนั้นแต่งตัวน้ำอะไรเงี้ยเนาะบรรยากาศดีนะผักอะไรเงี้ยเหี่ยวนะเพราะว่ามันร้อนเหี่ยวหมดแล้วอันนี้ก็คือใบตำแยนะกระทัดแล้วไม่ได้เดียร์นะเพื่อนแต่ถุงกูอันนี้คือถ้าโดนไปปุ๊บโหแสบร้อนเลยนะคะนี่ต้นเมฆนี่จักรตีจักรตีนั่นสิภูมิปี2018นะคะพวกมิวกับมิกะเอาไปเก็บไอ้ตำแยนี่แหละแล้วเอามาผัดนะคะมิกะไม่ชอบตอนแรกบอกว่าจะกินเพราะว่ามันมีวิตามินซีเหรอวิตามินซีเยอะก็เลยมิกะพาไปเก็บนะคะพอเก็บปุ๊บเอามาผัดกับไก่นี่แหละกินไปไม่อร่อยนะคะไม่ชอบรสชาติไม่ชอบนะก็เลยเลิกเก็บเลยดูบรรยากาศยามเช้าที่ฟินแลนด์นะคะ8โมงอากาศดีมากเย็นสบายอ่ะตรงนี้หมิวไม่เคยมานะครั้งแรกนะเนี่ยเราบินตัวลำอีกอะเนาะตัวไม่การเราบินตัวลำเสียละร้านอาหารนะคะเราบินตัวลำก็คือร้านอาหารนะเพื่อนๆนู่นเป็นไม้ป้ายนั่นน่ะตัดยามเช้าง่วงไหมที่รักเอก็คือไม่นะเอก็คือโนอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาษาฟินเนาะกุลล่ะโยอะไรก็คือ yes เหมือนใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคริสต์มาสฝั่งนู้นนู่นมันจะเดินไปนะคะเอเอากี่เวียร์เอาไว้เนาะตามมาไปร้านนี้ตลอดประมาณเวลาอ๋อยังไงร้านอาหารนะคะแต่ยังไม่เปิดอ่ะน่าจะประมาณ10โมงเนี่ยมั้งลังกุกาโตเนี่ย
ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปกักตัวอยู่ในพริสมานะประมาณ2ชั่วโมงนะคะนั่งดื่มกาแฟอะไรเงี้ยเนาะมีการหาดื่มใส่เสื้อสีส้มไล่แดดแล้วเนี่ยใส่เสื้อสีส้มสู้แดดนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วเนาะนี่นะคะหมิวก็จะไปเข้าห้องน้ำปวดท้องตอนนี้นะคะก็มาดื่มน้ำส้มนะคะมีการกินกาแฟเนาะเห็นไหมแล้วก็มีขนมปังนะคะมีชีสเนาะอาหารเช้าที่ฟินแลนด์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็อยู่ในร้านกาแฟนะจ๊ะนี่อร่อยไหมแข็งมากเลยนะแต่มิกะชอบคนฟินชอบกินอันเนี้ยดอกไม้จ้าดอกไม้ปลอมแล้วเนี่ยปริยานกุมารศักดิ์กลับมาตอนนี้อยู่พริสมานะคะเอ้ยเอาไปใส่เห็ดนะน่าจะนี่ของลดราคานะคะซึ่งมันก็จะให้อิจฉาสมนะฮะแล้วตะปูสตะสกีเนี่ยเอ้มีการบอกว่าให้มิวทำเองนะทำให้เป็นเอโอซาเอโอซานี่เปลตาลีนะพลังก็ไวแต่เปลตาลีนะของลดราคานะคะเดินดูที่พริสมานะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เอาไว้ใส่น้ำเวลาเข้าซาวน่านะเนี่ยเมเนโนเปเพื่อนค่ะครุใส่เห็ดนะคะเนี่ยเห็นไหมดูเจอเห็ดแล้วมันเคี้ยวมากเลยอ่ะไปโอสตาตาเอนอเลียนิสไขมันมิวนะถามมิกะว่ามิกะมิวอ้วนไหมเขาบอกว่าไม่อ้วนหรอกมีตุล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 คือไขมันนะดูนะคะแหมเสื้อผ้านะคะเพื่อนๆค่ะของลดเยอะนะฝั่งนู้นถุงน่องนี่กางเกงเนี่ยถ้าเป็นป้ายแบบนี้มันลดราคานะคะนี่เห็นไหมลดราคาสติกอะไรเงี้ยนะคะมีลวดลายสวยมากเลยนะบ้านเราจะเป็นสีขาวเนาะแต่ที่นี่นะคะดูนะเห็นไหมมันจะมีแบบเยอะมากเลยนะเป็นลายแบบเนี้ยสีชมพูก็สวยมีให้เลือกเยอะนะพวกแก้วนะเป็นสีเนี่ยแบบธรรมดานะคะทิชชู่นะคะคือมีเยอะมากเลยอันนี้เป็นแมรี่แมโกะนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยนี่เห็นไหมสีสวยมากดูนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทิชชู่หมดเลยนะกระดาษเช็ดมือเช็ดปากอะไรเงี้ยเนาะสีสวยมากมีเยอะมากเลยนะคะเลมอนดูอันนี้ใหญ่มากสวยมากนะคะว้าวเอาไว้ใส่เค้กอะไรเงี้ยนะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเอาไว้ใส่ไอติมอะไรเงี้ยนะคะไอศครีมพวกโชว์พวกอะไรเงี้ยเยอะมากที่ฟินแลนด์ฝั่งนี้ก็จะเป็นสมุดคนเงียบมากเลยนะคะ
มากินข้าวที่อีเกียนะคะดูมิกะหิวมากสั่งมา15ชิ้นเลยอ่ะนี่ของมิวนะคะค่ะก็มาถึงบ้านแล้วเนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พาสามีมาอาบแดดนะคะใกล้ๆบ้านเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนี่หนองน้ำฝั่งโน้นคนเยอะมากน้ำใสมากนะคะแต่พวกเราจะเดินไปฝั่งโน้นดูมิกะเนี่ยหนองน้ำแบบนี้นะคะเหมือนบ้านเราน้ำเย็นมากแน่นอนเลยอะนู่นนี่นะคะก็หาที่นั่งได้แล้วนะคะเดินมาไกลมากประมาณ1กิโลนะคะมานั่งอยู่เนาะมิกะกำลังจะอาบแดดแล้วนะทาครีมแล้วนะคะฝั่งนู้นนู่นเดี๋ยวมิวจะไปถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำนะคะมิวยังไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยดูมิกะนอนขาวมากอยู่ฝั่งนู้นน้ำเย็นมากเลยนะเนี่ยคนฟินมาอาบแดดเยอะมากเลยค่ะไปทุกที่เลยเฮ้ยน้ำขึ้นปกติปีที่แล้วน้ำไม่ขึ้นขนาดเนี้ยเห็นไหมดูน้ำเย็นมากน้ำใสมากฝั่งนู้นนะคะปีที่แล้วนะคะตอนที่หมิวมาเนาะเนี่ยมันยังเดินได้นะคะปีนี้ดูมันขึ้นมาไกลมากเลยนะน้ำลงน้ำมาแล้วนะคะน้ำเย็นมากดูมิกะเราเตรียมน้ำมาด้วยนะคะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มนะคะเอามาเนาะเด็กๆมาเล่นน้ำนะคะฝั่งนู้นตรงนี้มันเป็นที่เล่นเกมนะคะที่ช่วงหน้าร้อนเนาะคนฟินชอบมาเล่นนะคะไอ้ที่โยนเขาเรียกอะไรนะฟึ๊บโยนแบบนี้โยนไปแล้วมันก็จะเข้าตะข่ายนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเข้าเสร็จแล้วปุ๊บหน้าฝั่งปุ๊บแล้วก็เดินไปเอาแล้วก็ย้ายที่นะคะไปเล่นที่อื่นอะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยนะคะตามป่าที่ฟินแลนด์เนาะเห็นไหมฝั่งโน้นหนุ่มๆก็เล่นนะคะฝั่งนี้สวยนะคะพวกเราก็กำลังจะกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ4โมงเย็นแล้วนะคะสามีก็จะไปออกกำลังกายต่อประมาณ5โมงนะคะมิวไม่ไปเราขี้เกียจจะบอกว่าใส่เสื้อผิดดูรีบมากเลยไม่ได้รีบหรอกลืมดูนะคะใส่เสื้อผิดตอนเมื่อกี้ให้มิกะถ่ายรูปให้ถ่ายดูในกล้องโทรศัพท์อ่ะดูไปปุ๊บเอ้าหัวเฮ้ยเธอฉันใส่เสื้อผิดหรือเปล่าเนี่ยว่าเออใช่เออไม่เป็นไรหรอกกลับบ้านแล้วใส่มาเลยนะคะอากาศดีมากเลยช่วงนี้ดอกไม้ข้างทางค่ะนี่เห็นไหมสวยเนาะมิกะอยากเก็บไปใส่แจกันนะแต่มันก็สวยนะเนี่ยเห็นไหมปุ๊บดอกไม้ข้างทางสวยงามเดี๋ยวให้ดูวิวฝั่งนี้ธรรมชาติมากมิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะ What is that? ฮะมิกะเจอเป็ดฮะเปี้ยนี่ดูเป็ดนะคะเพื่อนๆหาเยอะมากแต่ GoPro หมิวนะคะมันซูมไม่ได้เห็นไหมนู่นอ่ะมันไปแล้วก็เลยดูเยอะมากตัวเล็กน่ารักจนอ่ะป่ะดำน้ำหนีแล้วเที่ยวไอ้กับปลาเลยยนดำน้ำแล้ว
มิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่หรือเพิ่งเข้ามาติดตามอะไรก็เข้ามาดูใหม่อะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะโตเฮเดอร์แมวบางโพกันเลยเนื้อโมเนี่ยเนื้อปรางอัปเดตชอบนะทนายเนาะอัปเดตคนไทยเราก็กลัวแดดค่ะแต่ฝรั่งชอบแดดมากเลยแปลงนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ